อ่ะในช่วงที่มีรัฐบาลรักษาการหรือบรรยากาศคล้ายๆแบบนี้นะครับจะมีคำหนึ่งที่ผุดเข้ามาในแวดวงราชการนะครับก็คือการที่มีการพูดว่าราชการเกียร์ว่างนะครับก็คล้ายๆเหมือนว่าเว้นวรรคการทำงานนะครับไม่ค่อยจะเอาจริงเอาจังรอดูเหมือนรัฐบาลใหม่เป็นต้นนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมีการพูดกันนะครับว่าในช่วงที่เป็นลักษณะของสุญญากาศทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายราชการประจำแบบนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ยอมรับนะครับว่าตอนนี้ข้าราชการบางส่วนอาจจะมีเกียร์ว่างจริงแต่เขามีเหตุผลนะครับตั้งแต่ก่อนยุบสภาแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีกำชับมาเลยหลายครั้งนะครับว่าอย่าทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนไปดูเหตุผลเรื่องนี้กันสักหน่อยนะครับโดยทางท่านวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดถึงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในช่วงของรัฐบาลรักษาการเพราะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าหน่วยงานราชการเกียร์ว่างนะว่าจริงๆแล้วท่านก็ยอมรับนะครับว่าเกียร์ว่างมาตั้งแต่ก่อนยุบสภาแล้วซึ่งก็เป็นธรรมดาในช่วงปลายสมัยของรัฐบาลและการเกียร์ว่างก็มีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุมองในแง่ดีนะครับว่าตอนนี้ข้าราชการประจำเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเกิดทำอะไรไปตอนนี้รัฐบาลหน้ามามีรูปแบบการทำงานใหม่จะไปกระทบอะไรกับระบบที่วางเอาไว้หรือไม่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการชะลอออกไปก่อนรวมถึงบางอย่างไม่ได้เร่งด่วนอะไรน่าจะรอได้โดยมารยาทอันนี้ท่านบอกไว้แบบนี้นะครับดังนั้นจะเห็นราชการเกียร์ว่างมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับในคณะรัฐมนตรีหลายครั้งขอให้รัฐมนตรีช่วยกำกับข้าราชการจะเกียร์ว่างหรือไม่ว่างก็ตามแต่อย่าทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือว่ายากลำบากครับเพราะฉะนั้นมันมีมาตั้งแต่ก่อนจะยุบสภาแล้วล่ะยุบสภาเดือนมีนาคมประมาณกุมภาเราก็เห็นเกียร์ว่างจนท่านนายกก็เคยปรารภในคณะรัฐมนตรีหลายครั้งว่าขอให้บรรดารัฐมนตรีทั้งหลายช่วยกำชับข้าราชการว่าจะเกียร์ว่างหรือไม่ว่างก็ตามทีเถอะถ้าคุณจะเอาตัวรอดปลอดภัยคุณก็ว่างก็ไม่ว่ากันแต่อย่าทำให้ประชาชนเดือดร้อนถ้าหากว่าเรื่องใดว่างแล้วประชาชนไม่เดือดร้อนก็ว่างไปเถอะมันไปปลายรัฐบาลแล้วแต่ถ้าว่างแล้วประชาชนเขาลำบากเดือดร้อนเนี่ยกรุณาขยันขันแข็งขมีขมันเอาใจใส่หน่อยนายกกำชับตั้งหลายครั้งในครม.ขณะที่ทางกกต.นะครับก็ได้ทำหนังสือเตือนไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยเฉพาะอสม.นะฮะที่มีกรณีการไปเป็นหัวคะแนนนะซึ่งเรื่องนี้ทางท่านรองนายกวิษณุก็บอกนะครับว่าแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดกกต.พบและมีการรายงานส่วนมากส่วนนั้นจะแต่ถ้าเกิดไม่พบนะครับก็แสดงว่ายังไม่มีปัญหานะครับก็คือถ้าพบจะมีการรายงานถ้าไม่พบก็แสดงว่ายังไม่มีปัญหาเลยยังไม่ได้มีการเตือนอะไรออกไปนะเป็นธรรมดาทุกครั้งในการเลือกตั้งนะเมื่อปี2562กกต.ก็ได้มีการเตือนในลักษณะเช่นนี้เช่นเดียวกันครับ